้องฟ้าสดใสมากนะจ๊ะวันนี้ฟ้าสีฟ้ามากเลยนะคะหลังจากที่2อาทิตย์กว่าเนาะคลึมๆแล้วก็มีแดดออกบ้างเป็นบางครั้งกำลังจะเข้าป่ากันนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงเดอกับป้าหนาจ้าเราเดินออกกำลังกายในป่ากันนะคะเพราะว่าทะเลวันนี้อากาศดีค่ะทะเลคนน่าจะเยอะนี่เดินนำทางนี่ดอกอะไรไม่รู้ค่ะสวยดีเหมือนกันป่าจ้ะว่าชองฮะว่าชองอันนี้ว่าชองอะไรดีดอกไม้อะไรไม่รู้จ้าสวยดีสีม่วงเดินไปท้ายหลังจ้าวันนี้ใส่เสื้อคู่จ้ะนี่จะเป็นป่าสนนะคะป่าสนสองข้างทางวันนี้ลุงเดอใจดีจ้าพามาเดินป่าในเมืองคนเยอะค่ะมาเดินป่าดีกว่าเนาะลุงเดอบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเจอวิวสวยๆนะคะนี่ค่ะลุงเดินเราชมวิวสวยๆนะจ๊ะยังไม่ถึงจ้ะเดินต่อนะจ๊ะเห็นภูเขาอยู่ไกลๆแล้วจ้ะตามเดินไปจ้ะสองคนลุงป้าเดินขึ้นเนินค่ะว้าวเดินขึ้นเนินนะคะลุงเดินไปแล้วค่ะโอ้ไม่น่าคือมาฮอบดังแท้เลยโอ้ยนึกถึงตอนเดินขึ้นภูกระดึงตอนอายุ18อะค่ะตอนนั้นยังหนุ่มสาวไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ตอนนี้อายุ2เท่าแล้วและแล้วเดินมาเกือบ1ชั่วโมงมันก็จะมาถึงลานกว้างนะจ๊ะดูสิคะเห็นอะไรกันไหมคะอันนี้ don't go too close don't go too close are you sure Oh my god. Nice beach over there. Yeah. ถ้าเกิดว่าภาพจริงๆอ่ะมันจะบอกว่าเห็นชัดกว่าในวิดีโอนะคะมันจะแบบเห็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นทุ่งหญ้าเนาะสีเขียวแล้วก็เป็นทะเลอยู่ฝั่งขวามือว้าวลุงเดอเคยมาเมื่อ7ปีที่แล้วอะค่ะเขาบอกว่ามีวิวสวยๆนะอยู่ตรงเนี้ยมุมสูงจุดชมวิวเขาก็เลยพามา Thank you ลุงเดอ
คลียร์มากจ้ะฟ้าสีฟ้าเดินมาประมาณ1ชั่วโมงกันแล้วค่ะดอกไม้สีม่วงเนี่ยมีตลอดทางเลยอ่ะอันนี้งามมากเลยค่ะโอ้ยสีเขียวสีเหลืองแล้วก็มีต้นไม้เหมือนรูปในโปสการ์ดเลยค่ะโอ้ยตอนนี้อยู่บนเหมือนกับภูเขาเล็กๆอ่ะนะคะแล้วทีเนี้ยมองลงไปมันก็จะเห็นวิวแบบชัดมากวิวสวยมากสีเหลืองสีเขียวแล้วก็มีภูเขาก็สลับเป็นเนินไปงามมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเก็บภาพแล้วก็วิวสวยๆนะคะก่อนที่จะเดินลงจ้านี่นะคะ after หลังจากที่เดินป่ามาเหนื่อยๆค่ะไอศกรีม cheers นะ cheers เติมพลังสรุปไปเดินป่ามาประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะไปเดินป่ามาแต่มันไม่ร้อนเนาะมันเป็นแดดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาเหงื่อเราออกพอเข้าร่มอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอากาศมันก็จะเย็นๆเหงื่อก็จะแห้งแต่ดีค่ะรู้สึกดีแบบได้ออกกำลังกายหลังจากนั้นก็ขับมาHow long from right minutes 7นาทีนี่ขับรถลงมาแล้วก็จะเจอร้านแบบว่าขายเป็นเหมือนเซเว่นนะคะเป็นร้านเหมือนเซเว่นนะคะแล้วก็มีไอศกรีมขายแถวนี้มันจะเป็นบีชบีทัสเบย์ค่ะเพราะฉะนั้นคนวันนี้แดดดีแล้วก็คนก็มาเยอะเหมือนกันลากันไปด้วยไอศกรีมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย